เอ๊ะยังไงมีน้ำทิพย์โพสต์รูปกิจกรรมสุดโปรดแต่แคปชั่นแฮชแท็กทำสะดุ้งแคปชั่นไม่เกี่ยวกับภาพบีน้ำทิพย์โพสต์รูปกิจกรรมสุดโปรดแต่อ่านแล้วมีสะดุ้งจี๊ดซ้ำอีกแปะแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอโหสิกรรมให้นะขึ้นชื่อว่าเป็นตัวตึงเจ้าแม่แคปชั่นไอจีอีกคนหนึ่งของวงการบันเทิงสำหรับดารานางแบบสาวสวยบีน้ำทิพย์จงรัชตวิบูลเพราะเจ้าตัวมักจะมีข้อความและแฮชแท็กเด็ดๆมากระตุกต่อมเผือกทำให้ตาลุกวาวอยู่เสมอล่าสุดสาวบีโพสต์ภาพขณะทำกิจกรรมสุดโปรดอย่างการขี่จักรยานที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มีอะไรด้วยแคปชั่นและแฮชแท็กที่อ่านแล้วสะดุ้งทั้งไอจีว่ามีบ้างที่ชีวิตเราจะเจอคนไม่ดีนะและเห็นธาตุแท้ของคนแต่ถ้าเราไม่เป็นอย่างเขาชีวิตเราจะไม่มีวันตกตาเหงื่ออาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอโหสิกรรมให้นะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำอะไรก็ได้อย่างนั้นหลักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำบุญคนไม่ขึ้นอย่างน้อยก็ถือว่าทำบุญทำทานแล้วงานนี้ทำเอาชาวเน็ตเข้ามากไลค์ส่งอีโมจิหัวใจและคอมเมนต์กันรัวๆอาทิกฎแห่งกรรมมีจริงพริก10เมตรปะงงสุดยอดมากๆค่ะพี่บีเป็นต้นส่วนว่าข้อความที่สาวบีโพสต์นั้นจะหมายถึงเรื่องอะไรคงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาบอกด้วยตัวเองจ้าขอบคุณภาพไอจีบีน้ำทิพย์ออฟฟิเชียล F1 อ้อนกองสลากพลัสช่วยสนับสนุนเล่นสนุกเกอร์อาชีพ F1 เทพชัยยาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์มืออันดับ44ของโลกขวัญใจชาวไทยออกมาอ้อนขอนอท.พันธวัฒน์นาควิสุทธิ์ CEO กองสลากพลัสเข้ามาช่วยเป็นผู้นับสนุนในการลงแข่งขันทัวร์นาเมนต์ระดับอาชีพของตัวเองก่อนหน้านี้ F1 เทพชัยยาทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาผ่านเข้าถึงรอบตัดเชือกศึกสกอตติชโอเพ่น2022ก่อนที่ในศึกอังกฤษโอเพ่นก็ผ่านเข้าถึงรอบ16คนสุดท้ายขณะที่กองสลากพลัสถือเป็นแพลตฟอร์มจำหน่ายลอตเตอรี่ออนไลน์ที่กำลังมาแรงและเริ่มเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนกีฬาทั้งการเป็นผู้สนับสนุนหลักฟุตบอลไทยลีก3รวมถึงล่าสุดทุ่มเงินซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022ให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้รับชมกันแบบฟรีๆโดย F1 ได้เผยผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองถึงกองสลากพลัสว่าผมอยากได้กองสลากพลัสมาติดบนหน้าอกตอนที่แข่งขันอาชีพมากๆใครก็ได้ถ้าเข้าถึงตัวพี่นอท CEO กองสลากพลัสช่วยบอกพี่นอททีครับว่าได้โปรดสนับสนุนนักสนุกเกอร์คนนี้ทีได้ไหมครับผมจะติดกองสลากพลัสไว้ทุกที่เลยเพราะว่ากองสลากพลัสตอนนี้คือ No.1 แล้วผมรบกวนกองสลากพลัสมาสนับสนุนผมทีเถอะครับสำหรับ F1 เทพชัยยาอุ่นหนูเป็นหนึ่งในนักสนุกเกอร์ที่ทำอันดับติดท็อป32คนในปีที่ผ่านมาเข้าแข่งขันสนุกเกอร์รายการใหญ่ World Grand Prix 2023ระหว่างวันที่16ถึง22มกราคม2023ที่เดอะเซนทอร์เมืองเชลแนมประเทศอังกฤษชิงเงินรางวัลรวม 380,000 ปอนด์หรือประมาณ16ล้านบาทแชมป์จะได้รับ 100,000 ปอนด์หรือราว 4.2 ล้านบาทกรมสมเด็จพระเทพทรงบาทพระราชทานพรปีใหม่ขอให้มีความสุขทั้งกายและใจมีความเจริญแบบยั่งยืนกรมสมเด็จพระเทพเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาทเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่66นะหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเมื่อเวลา7นาฬิกา
วันที่29ธันวาคม65สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาทพระสงฆ์จำนวน16รูปเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2566นอกจากนี้คณะผู้บริหารคณาจารย์แพทย์พยาบาลบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปเฝ้ารับเสด็จและร่วมใส่บาตรแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน100รูปในบริเวณพิธีโอกาสนี้นายเต็ดบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของขวัญและรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชัยสิทธิพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและคณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปฏิทินประจำปี2566จากนั้นพระราชทานพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2566แก่เจ้าหน้าที่สภากาชาติไทยตลอดจนประชาชนที่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปีทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานพรปีใหม่2566ความว่าเนื่องในโอกาสที่อาจจะเปลี่ยนปีใหม่เข้ามาก็ขอให้ปีใหม่นี้ทำให้ทุกๆท่านในที่นี้ก็ให้มีความสุขทั้งกายและใจประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างที่ปรารถนาแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็แข็งแรงทั้งกายและใจที่จะทำอะไรได้ตามความต้องการทั้งตัวท่านและครอบครัวให้มีความเจริญแบบยั่งยืนถึงปีใหม่จะมีพรใหม่แต่พรเก่าก็ใช้ได้เรื่อยๆก็ให้ทุกอย่างที่ดีๆสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปคิดถึงก็ให้ร่าเริงแจ่มใสทุกท่านจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหน้าอาคารอนันทมหิดลทรงปลูกต้นชมพูพันทิพย์และเสด็จเข้าสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาคารอนันทมหิดลชั้น3โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชัยสิทธิพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและคณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูติบัตรและของที่ระลึกและสนพ.สุทธิพงษ์วัชรสินธุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลกทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลกและสนพ.เกียรติรักรุ่งธรรมผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลกกราบบังคมทูลรายงานกิจกรรมของสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลกโดยสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลกหรือ School of Global Health SGH มีเป้าหมายในการเป็นแพลตฟอร์มขับเคลื่อนการบริหารหลักสูตรนานาชาติเพื่อยกระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมทั้งผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่ที่จะเสริมกำลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูงให้ตอบสนองความต้องการของสังคมในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลสุขภาวะทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนอกจากนี้ยังสร้างระบบและเครือข่ายทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยจากทุกภูมิภาคของโลกในการตอบโจทย์ที่ท้าทายด้าน Global Health สุขภาพโลกรวมทั้งความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพปัจจุบันสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลก
ร่วมกับฝ่ายบัณฑิตศึกษาได้ขับเคลื่อนการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษารูปแบบใหม่ของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตเช่นสาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพรวมทั้งหลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตเช่นสาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และชีวเทคโนโลยีเป็นต้นโดยเปิดรับนิสิตนักศึกษาจากทุกมุมโลกในหลากหลายศาสตร์ที่สนใจการทำงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ปัญหาท้าทายด้านสุขภาพโลกต่อจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณและทรงวาดภาพสีพระหัตถ์บนผืนผ้าใบและฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้มีอุปการะคุณก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับThank you.